คาถาบูชาเท้าสมุทรเทวานะครับนะฮะเท้าสมุทรเทวาคือน่าจะอยู่บาดาลนะครับเมืองบาดาลประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับไอ้สีนะส่วนด้านหน้านี่ก็ขอให้อาหารนกกันนะครับอาหารปลานะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูมีคนให้อาหารปลาด้วยก็จะว่าอะไรปลาหมดลูกถ่ายรูปเขาอ่ะนี่นะครับประมาณนี้เลยอุ้ยโทษขอโทษทีครับขอโทษครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฮะไปดูปลาดุกนี่นะฮะเป็นพวกปลาดุกนะครับนกเยอะมากเลยนี่ประมาณนี้เลยสิโอ้ตัวใหญ่มากน่าจะเป็นลูกรัสเซียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตอนนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วนะฮะเดี๋ยวถามป้าก่อนป้าครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรไปปู่ทะเบียนย่าครับท่านพ่อท่านแม่ท้าวเนี่ยบ่อพระปู่กับพ่ออ๋อบ่อนี้เลยนะฮะไหนบ่อพญานาคราชอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยสมุดเนี่ยชื่อเขาเห็นนะเดี๋ยวขอถ่ายครับนี่นะครับนี่ก็ชื่อเต็มก็คือท้าวสมุดเทวาเทวีนะครับเรามี2ตนนะครับอ๋อท่านพ่อท่านแม่อันนี้คือแก้วคาบแก้วอะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้เป็นถวายเงินถวายทองเอาประมาณนี้หลวงไปแล้วเมื่อวันที่9วันเสาร์นี่ที่นี่นะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาผ่านมาคนเยอะคนเยอะด้วยนะครับคนนับถือเยอะอันนี้ก็คืออยู่ของวัดอยู่ของวัดใช่ไหมวัดแสงสุขเหมือนกันนะฮะโอ้กว้างมากมีขอเขาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะได้สมหวังจับอ๋อที่นี่นะใช่ขอปู่กับย่าขอปู่นะครับเรียกหรือเรียกท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่นะครับนะฮะตอนนี้ฝนก็จะตกเดี๋ยวเห็นเขาว่าขอได้ทุกอย่างกรุณาถอดรองเท้าขึ้นพรมนะฮะผมเอาประมาณนี้เลยนะครับท่านพ่อท่านแม่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆหน่อยเถิดนะครับแล้วอาจจะข้าพเจ้าจะกลับมาอีกรอบนะครับเอาแก้วมาถวายนะครับขอเป็นรางวัลใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับไอ้สี่นั้นผมขอตัวเดินทางต่อนะครับเดินทางหลายที่เลยก็มาทั้งทีก็คืออัดคลิปเยอะมากอ่ะหลายจุดหลายที่เดี๋ยว FC คงผมต้องค่อยทยอยลงเรื่อยๆครับอย่าเบื่อผมนะครับเพราะว่าผมจะมาสถานที่ที่ FC ไม่เคยมาอย่างสถานที่เนี้ยเป็นวัดที่สวยงามมากครับผมพื้นที่เขาใหญ่มากแล้วพอถ่ายแทบจะไม่หมดเลยถ่ายหลายคลิปแบบเมืองสวรรค์เมืองนรกแล้วก็งานประติมากรรมของถ้ำพระธาตุนะครับแล้วพระพุทธเจ้าสร้างใหม่อยู่ตรงนู้นนะครับ FC นะสวัสดีครับติดตามผมด้วย